บ้านหรูหลังละ1000ล้านมาเตอร์แปลน101โชว์แบบ d ีเอ็มพาจอดเจ้าสวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จอดรถซูปเปอร์คาร์25คันตลาดรับสร้างบ้านหรูเติบโตวสวนกระแสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเมื่อเศรษฐีไทยไม่ตกสะเก็ดจากภาวะเศรษฐกิจนักธุรกิจใหญ่เจ้าของกิจการภูทรดาราระดับซูเปอร์สตาร์ยกระดับฐานะทุ่มเงินลุยสร้างบ้านสุดหรูมีให้ยนโฉมหลังละตั้งแต่50ล้านบาทไปจนถึงสร้างบ้านหลังใหญ่ คารืหาดหลังละ500กว่าล้านบาทก็มีให้เห็นตามหัวเมืองตามต่างจังหวัดใหญ่ๆยิ่งเศรษฐีภาคอีสานนิยมรับที่จะมีสร้างบ้านหลังใหญ่กลายเป็นแลนด์มาร์์หนึ่งในจังหวัดนั้นๆล่าสุดบริษัทมาสเตอร์แปลนหนึ่งสั่นสะเทือนตลาดรับสร้างบ้านหรูเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีกับการเปิดอาณาจักรแบบบ้านใหม่สุดอลังการดีเอ็มพายวอนมูลค่าก่อสร้างเฉพาะบ้านกว่า1,000ล้านบาทแต่หาครวมเฟอร์นิเจอร์สุดหรูนำเข้าจากต่างประเทศจัดตกแต่งสวนสร้างสระว่ายน้ำ ค่าทาั้งอาณาจักรเมื่อเสร็จสมบูรณ์มูลค่ากว่า1500ล้านบาทแค่ราคาก็ว่าเวอร์วังอลังการแล้วความพิเศษของคฤหาสา์แบบ The Empire One หลังนี้ยังมีอะไรให้ตาลุกวาว The Empire One เป็นบ้านสไตล์ยูโรคลาสิกจากยุคเวนสซอนส์สร้างบนที่ดินขนาดเริ่มต้น15ไร่ที่ทั้งดีไซน์และทุกรายละเอียดของบ้านสามารถสะท้อนตัวตนรสนิยมและความประณีตในการใช้ชีวิตของครอบครัวตระกูลใหญ่โดยมีทั้งสวนและลานจัดเลี้ยงค a g a ก d e n ที่ตกแต่งสไตล์ราชวงศ์อังกฤษรองรับงานเลี้ยงได้มากกว่า1,000คนส่วนบริเวณโถงทางเข้าบ้านพื้นที่กว่า500ตารางเมตรมีความสูง21เมตรและเปิดโลง่ง (open space) เทียบเท่าความสูงของตึก5ชั้นรวมถึงลชอบบีการ์เดติดแอร์ที่โรงจอดซูปเปอร์คาร์ได้มากถึง25คัน e อ c l u s i v e เฉพาะสำหรับลูกค้าทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเจ้าสัวนักธุรกิจระดับประเทศนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและครอบครัวตระกูลใหญ่ รวมถึงกลุ่มที่มีทรัพย์สินมากกว่า5,000ล้านบาทขึ้นไปคาดกลุ่มนี้น่าจะเป็นเศรษฐีผู้ทอนมีที่ดินเยอะต้องการสร้างฐานะทางสังคมด้วยซึ่งคาดใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างรวม5ปีโดยอยู่ระหว่างออกแบบโมเดลซึ่งมีขนาดพื้นที่14,000ตารางเมตรเพื่อให้ทันไปโชว์ในกิจกรรมของบริษัทในงาน Exclusive Time 2024ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเป็นงานสำหรับคนที่กำลังวางแผนสร้างบ้านที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่8-19กรกฎาคม 2,567ที่โชว์รูมมาเตอร์แปลน101ถนนลาดพร้าวซึ่งมีพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้สร้างคฤหาสน์บนที่ดินอาณาจักรของเอิญจีรวันไปแล้วรวมถึงสร้างคฤหาสน์ให้กับพี่ราฟด็อกเตอร์ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลใช้รุ่งเรือง